ในสายตาผมนะผมถือว่าไม่ใช่พระนะครับจะเรียกว่าอารัชชีหรือเดรัจฉีก็ได้ถ้าเป็นสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยโดนจับศึกไปแล้วเขาตีความคิดเองเองแต่เราเนี่ยมีหลักธรรมคำสอนมีพระไตรปิฎกยืนยันได้อย่างชัดเจนพุทธสาวกเนี่ยที่อ้างตนเองเนี่ยอาตมาทุกคำเนี่ยนะฮะถือว่าบิดเบือนจะดำเนินคดีนะครับกับพระรูปนี้มันมีผลกระทบต่อลัทธิเชื่อมจิตเป็นอย่างมากที่ผมไปแจ้งความดำเนินคดีกับเขาเขาอาจจะเอาไปกล่าวอ้างได้ว่านี่ไงมีพระรูปหนึ่งมาสอนว่าอนาคามีกลับมาเกิดได้ก็ชิบแล้วครับวันนี้เราได้มาที่สำนักพุทธธรรมมีผมถือว่าในสายตาผมนะผมถือว่าไม่ใช่พระนะครับจะเรียกว่าอารัชชีหรือเดรัจฉีก็ได้ถ้าเป็นสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยโดนจับศึกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พุทธศาสนิกชนฟังการตีความในพระไตรปิฎกของเขาเนี่ยเขาตีความคิดเองเองแต่เราเนี่ยมีหลักธรรมคำสอนมีพระไตรปิฎกยืนยันได้อย่างชัดเจนสรุปง่ายๆก็คือว่าทั้งพระอนาคามีพระอรหันต์ไม่สามารถกลับมาเกิดได้อย่างนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะกลับมาทำไมมาเพื่อแสวงธรรมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้สาธิตฟังในวันนี้เนี่ยท่านจะเห็นได้นะครับว่าตัวของพระพุทธสาวกเนี่ยที่อ้างตนเองเนี่ยอาตมาทุกคำเนี่ยนะครับถือว่าบิดเบือนพระไตรปิฎกบิดเบือนพระไตรปิฎกนะครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มูลที่ทนายกองธรรมจะดำเนินการต่อไปก็คือว่าจะดำเนินคดีนะครับกับพระรูปนี้นะครับข้อหานำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับและพวกปากดีทั้งหลายเนี่ยก็ต้องระวังนะครับนะครับเอาเลยครับยึดผู้ไหนเอาเลยครับครับกับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือจากการที่ได้สนทนาธรรมกับหลวงพ่อแล้วเนี่ยครับก็คือก็น่าจะเป็นเรื่องที่ท่านใช้ดุลพินิจแล้วก็ท่านตีความพระไตรปิฎกไปในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งผมก็กราบเรียนท่านแล้วว่าพระไตรปิฎกสยามรัฐเราเนี่ยเราจะต้องตีความโดยเคร่งครัดไปอ่านด้วยนะคะจะต้องตีความไปอ่านเลยต้องตีความโดยเคร่งครัดแล้วก็ตีความตามตัวอักษรนะครับจะไม่มีการใช้ดุลพินิจต่างๆแต่ว่าเท่าที่ฟังดูก็คือท่านก็น่าจะยอมรับว่าท่านมีดุลพินิจแล้วก็ตีความพระไตรปิฎกไปอีกรูปแบบนึงครับซึ่งเราจะยึดหลักการในพระไตรปิฎกแบบเคร่งครัดนะครับเป็นสากลอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นการตีความไปในแนวทางที่เชื่ออย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะมายืนยันได้ว่าเป็นความจริงและตอนนี้มาเทรสมามีมติออกมาแล้วที่424/2567ครับก็คือมาเทรสมาคมท่านก็สั่งการลงมาให้สำนักพุทธแล้วก็ให้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการบิดเบือนคำสั่งสอนนะครับแล้วก็บิดเบือนพระธรรมนำไปสู่การปฏิบัติแล้วก็ใช้วิธีการในการบิดเบือนดังกล่าวไปปฏิบัติธรรมที่ผิดแปลกไปจากพุทธเถรวาทก็ให้ดำเนินการเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะชาวพุทธเราเองเนี่ยนะครับมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา67 วรรค 2ก็คือเป็นชาวพุทธสามารถที่จะกล่าวโทษสามารถที่จะกล่าวโทษในฐานะเป็นผู้ปกป้องชาวพุทธเราเองได้ครับครับต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับนำไปสู่การให้มีการระงับยับยั้งไม่ว่าพระภิกษุสามเณรหรือคฤหัสถ์ที่บิดเบือนนะครับครับมีอะไรถามไหมครับก็ไปแจ้งความครับไปแจ้งตามปอทครับเหมือนกับเชื่อมจิตถ้าเราไม่แจ้งก็ไม่ได้ครับเพราะเชื่อมจิตเราแจ้งไปแล้วเราก็จะไม่ต้องแจ้งนะฮะไม่นั้นก็จะเป็นการเลือกที่รักมักที่ชังเพราะนั้นเชื่อมจิตเราก็แจ้งประเด็นนี้แหละครับประเด็นที่ว่าพระอนาคามีกับชาติมาเกิดในเมื่อเขายังยืนยันอย่างนี้เราก็ต้องแจ้งครับนะฮะสำนักพุทธไม่แจ้งผมแจ้งเองนะครับก็รอตามข่าวแล้วกันผมจะแจ้งนะครับมีอะไรถามไหมครับตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกอะครับเขาบอกว่าเขายังไม่ลาสิกขาไงเพราะเขายังไม่ลาสิกขาเขาเป็นพระอยู่เพราะฉะนั้นผมก็ให้คณะผู้ปกครองเนี่ยดำเนินการนะครับตรวจสอบทุกอย่างก็อยากจะกราบเรียนพี่น้องผู้สาธิตชนว่า
การที่เขายืนยันอย่างนี้มันมีผลกระทบต่อลัทธิเชื่อมจิตเป็นอย่างมากที่ผมไปแจ้งความดำเนินคดีกับเขาเขาอาจจะเอาไปกล่าวอ้างได้ว่านี่ไงมีพระรูปหนึ่งมาสอนว่าอนาคามีกลับมาเกิดได้ก็ชิบหายแล้วครับนะฮะมันไม่ได้ไงเราพวกเราจะไปตอบเขายังไงมันก็หัวล็อกกลิ้งเลยดิพวกนู้นน่ะขนาดพระหลายรูปเนี่ยแม้แต่มหาเถรสมาคมเนี่ยนะครับมีพระสังฆราชเป็นประธานมีพระชั้นผู้ใหญ่20รูปนั่งเป็นประธานนั่งประชุมเนี่ยถ้ายังมีมติออกมาว่าอนาคามีกลับมาเกิดไม่ได้แล้วคุณใช้ตรรกะอะไรก็คือความคิดของตัวเองตีความเองเขาไม่ให้ตีความนะพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับก็โอเคนะครับเท่านี้นะครับท่านขอบคุณครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ